ึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางนักปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.ประจำจังหวัดลำปางอดีตประธานหอการค้าไทยที่มองเห็นภัยคุกคามจากการทุจริตคอร์รัปชันและร่วมกันกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมหันมาใส่ใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้มากขึ้นเพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้ดำเนินเอพีจีของลำปางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับกรุณาให้เกียรติทางจังหวัดนะมาเป็นประธานในวิทย์ไว้นะครับในอดีตนั้นจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยผมก็เรียนอย่างนี้ว่าสิ่งปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะเวลานี้เราอยู่ลำดับที่88ของโลกนะเกาหลีญี่ปุ่นแถวสวีเดนสแกนเนี่ยเขาดีมาเป็นประโยชน์ส่วนตนของค่านิยมการติดสินบนของค่านิยมการติดสินบนเราจะไม่ใช้เราจะเคารพกฎหมายเราจะเคารพกฎหมายกติกาของวิชาชีพมีจริยธรรมเราจะร่วมมือคือสิ่งที่เราคนไทยทุกคนท่านที่อยู่ข้างๆต้องให้กำลังใจไปนะประชาชนเราจะทุก1 2 3ไม่เอาคอร์รัปชันไม่เอาคอร์รัปชันไม่เอาคอร์รัปชันกู้อนาคตแต่เราอยากจะให้วันนี้ตัวคอร์รัปชันถูกทำลายแบบนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะถ้าเราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงเริ่มต้นต่อต้านคอร์รัปชันกับเราด้วยเช่นกันวันนี้เราแค่แสดงถึงหัวใจของการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปนะคะสวรรค์เรียนบนก็เห็น